การทดลองตัดขวดด้วยเชือกตัดขวดไงครับนะครับการตัดขวดของเราเนี่ยอย่างแรกนะครับขออ่านในหนังสือก่อนอย่างแรกเนี่ยให้รินน้ำเข้าไปในขวดครับน้ำในขวดนะครับใช่ครับต่อมานะครับเราจะเอาทินเนอร์นะครับใส่เข้าไปที่รองแก้วครับนะครับแล้วก็ยังไงต่อครับแล้วก็เราก็เอาเชือกนี้ครับจุ่มเข้าไปในทินเนอร์ครับโอ้จุ่มเข้าไปในนี้นะฮะแล้วก็เอาเชือกนี้นะครับมาพันนะครับรอบๆกับนี่นะครับให้เท่ากับระดับน้ำรอบๆขวดนี้ติดฝาก่อนให้เท่ากับระดับน้ำเลยนะคะนี่ต่อครับแล้วต่อมาเราก็เอาไฟเนี่ยครับผมเผาที่เราติดเชือกเชือกครับผมรอจนไฟดับครับตรงนี้มีไฟครับเดี๋ยวพี่จัดการเองครับพี่ผู้ใหญ่ที่แข็งแรงครับเราก็จุดไฟไปเลยครับต้องแพ็คครับเราถอยมาตรงนี้ดีไหมครับดีครับเดี๋ยวเราต้องรอให้ไฟดับใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเรารอให้ไฟดับก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วครับเปิดฝาครับขั้นตอนต่อไปจะเอาน้ำราดเลยครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนี้น้องๆควรใช้ผ้าจับฝาและขวดเพราะอาจจะร้อนมือได้หลังจากนั้นใช้น้ำราดลงไปบนขวดครับดีเลยครับได้แล้วสวยมากเลยครับโอ้ยเขาเก่งมากเลยครับเราไปตกแต่งกันดีกว่าครับแม่ขวดแก้วแยกออกจากกันได้จริงๆขอย้ำขั้นตอนการทดลองอีกครั้งนะครับเพราะการทดลองนี้ต้องทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดโดยต้องรินน้ำใส่ขวดแก้วแล้วปิดฝานำเชือกที่ตัดแล้วชุบทินเนอร์แล้วนำเชือกมาพันรอบขวดแก้วบริเวณเดียวกับระดับน้ำจุดไฟที่เชือกเมื่อไฟดับเปิดฝาแล้วเทน้ำราดที่ขวดหลังจากนั้นฟังเสียงดูครับนั่นแหละครับแสดงว่าขวดแยกออกจากกันแล้วที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าไฟจะติดได้ง่ายที่เชือกเพราะเชือกถูกชุบด้วยทินเนอร์ความร้อนจากเชือกจะเผาแก้วเหนือบริเวณที่มีน้ำเมื่อไฟดับแล้วราดน้ำลงไปอุณหภูมิที่แก้วจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนเกิดเสียงดังเปรี้ยนั่นคือขวดแก้วถูกแยกออกเป็น2ส่วนแล้วแบบนี้นั่นเองและสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าเพิ่งเอามือสัมผัสโครงแก้วต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลและใช้กระดาษทรายลบคมก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ขวด2อันที่แยกออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วค่ะใช่ครับแยกออกแล้วแพทเนี่ยจะไว้ใส่เป็นเจลเทียนแล้วกันนะครับใส่เจลเทียนแล้วเดี๋ยวพี่ไปทำเป็นโคมไฟด้วยครับได้เลยครับเอางี้แล้วกันให้พี่ยกเย็นเนี่ยเพ้นเป็นลายดอกไม้ดีไหมครับได้เดี๋ยวพี่มีสีเพ้นมาแล้วพี่เป็นเนี่ยเป็นสีเพ้นกระจกด้วยครับเดี๋ยวพี่เพ้นเป็นรูปดอกไม้แล้วก็น้องแพทเนี่ยเอาเจลเทียนคอยใส่ดีไหมกันครับตกแต่งเป็นเทียนนะครับโอเคมาเริ่มเลยอย่างแรกก็เอารูปแก้วใส่เข้าไปก่อนนะคะหูตรงนี้น้องแพทย์ระวังครับตรงนี้คมมากๆเลยครับถ้าเกิดเป็นเด็กไหนทำนะครับเนี่ยต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยเอาหน้าใส่ลบคมเรียบร้อยนะครับโอ้เจ๊เจ๊ใช้เริ่มเวลาแล้วครับพี่เจ๊ครับนี่เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับพี่เจ๊แค่จะใส่ไส้เทียนลงไปครับอย่างนี้ครับดีไม่น้อยหน้านะครับน้องแพทย์นี่ครับพี่เย้ให้ทำเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับเอาไปวางไว้ในถังเพื่อความแน่ใจนี่ครับไส้เทียนอยู่ตรงกลางแล้วก็รอบๆเป็นลูกแก้วตอนนี้เจลเทียนให้ละลายเรียบร้อยแล้วครับคุณจะตักใส่เลยครับครับเวลาน้องๆตักหรือเทเจลเทียนระวังอย่าเอามือไปสัมผัสกระทะเพราะว่ากระทะและเจลนั้นร้อนอาจทำให้มือของน้องๆพองได้นะครับคอมเพล็กซ์เสร็จแล้วนะคะพี่โยเกะพี่เสร็จยังคะพี่ก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเลยครับแล้วมาจุดของเลยดีไหมครับดีครับครับเลยนะ1 2 3นี่สวยมากเลยครับหวานเลยนะฮะใช่ค่ะ
ครับแค่นี้แล้วก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แล้วครับใช่ครับยินดีกับพวกเราร่วมมือกันนะครับช่วยลดภาวะโลกร้อนเนี่ยยังไงโลกเราเนี่ยจะต้องดีขึ้นแน่นอนครับ